ตลบหลังยูเครนคว่ำแผนจี้เครื่องบินรัสเซียเผยพิกัดส่งขีปนาวุธ12ลูกกลัวถล่มสนามบินทำผู้บัญชาการทหารเคียฟเสียชีวิตจากกรณีเมื่อวานนี้20เมษายน66สำนักข่าวเว็บไซต์ Top Call ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ APU พยายามจี้เครื่องบินของ Russian Aerospace Force แต่กลับเปิดเผยพิกัดของกองทัพยูเครนทำให้ถูกขีปนาวุธถล่มหน่วยบริการพิเศษของยูเครนทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียมานานนับ10ปีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากเคียฟประกาศรางวัลสำหรับการยอมจำนนของนักโทษทหารรัสเซียพร้อมอุปกรณ์พวกเขาก็เริ่มมองหาชาวรัสเซียผ่านทางอินเทอร์เน็ตพยายามติดต่อสื่อสารกับพวกเขาและชักชวนพวกเขาให้ได้หนึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับการรายงานต่อสาธารณะโดย Security Service of Ukraine ซึ่งกำลังสืบสวนอยู่หน่วยงานรายงานว่าในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี2565ทหารยูเครนหลายคนพยายามเกลี้ยกล่อมนักบินรัสเซียคนหนึ่งให้ทรยศต่อประเทศของตนโดยไม่แจ้งให้ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมยูเครนหรือ SBU ทราบเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาอย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามสถานการณ์ของตัวแทนของกองทัพยูเครนและปฏิบัติการพิเศษเพื่อยึดเครื่องบินข้าศึกจบลงด้วยความล้มเหลวครั้งใหญ่ SBU ได้สอบสวนสถานการณ์ทั้งหมดของการโจมตีด้วยจรวดโดยกองทัพรัสเซียอย่างรอบคอบที่สนามบินคานาโตโวในภูมิภาคคิโลโวกราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคมเนื่องจากการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้แทนกองทัพยูเครนจากการสอบสวนความรับผิดชอบในการยิงกระสุนโดยรัสเซียตกเป็นของทหารยูเครนซึ่งเป็นผู้เปิดเผยพิกัดที่ขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียจำนวน12ลูกบินเข้าแทนที่เครื่องบินรบของรัสเซียควรสังเกตว่านักบินของรัสเซียควรจะจี้เครื่องบินรบและลงจอดในดินแดนที่ควบคุมโดยเคียฟโดยจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่อหน้าผู้มอบหมายงานชาวรัสเซียหลังจากนั้นจะมีการประกาศการจับกุมจากนั้นเขาและครอบครัวก็จะได้รับเงินจำนวนมากสัญชาติเอกสารใหม่และโอกาสในการอาศัยอยู่ในประเทศยุโรปแต่นักบินก็ไม่ได้เข้าข้างศัตรูแต่ได้รายงานทุกสิ่งที่จำเป็นและในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ก่อการร้ายชาวยูเครนได้โจมตีด้วยขีปนาวุธที่สนามบินดังกล่าวเป็นผลให้ผู้บัญชาการหน่วยทหารเสียชีวิตและทหารบาดเจ็บ17นายเครื่องบินขับไล่2ลำถูกทำลายรันเวย์เสียหายอาคารและเทคโนโลยีเกิดความเสียหายและผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงของการปฏิบัติงานสมัครเล่นของบุคลากรทางทหารใน SBU นั้นถือเป็นอาชญากรรมและเกินกำลังหรืออำนาจโดยทางเจ้าหน้าที่ทหารแห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศยูเครน